สวัสดีค่ะนิสิตนะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะคะในวิชา407312นะคะประสิทธิวิทยาทางการแพทย์นะคะซึ่งเป็นวิชาบังคับนะคะในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นะคะสำหรับ นิสิตชั้นปีที่3นะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการประสิทธิวิทยานะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิลาวัณย์ภูมิดอนมิ่งนะคะก็จะทำหน้าที่บรรยายในหัวข้อนี้นะคะการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการประสิทธิวิทยาหรือการตรวจอุจจาระ stool examination วัตถุประสงค์ในการเรียนในหัวข้อนี้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็หวังว่านิสิตจะสามารถเก็บอุจจาระจากผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องบอกวิธีการเก็บรักษาอุจจาระได้นะคะตรวจอุจจาระโดยวิธี simple smear วิธี cartotic smearเพาะเลี้ยงเชื้อปรสิตนะตรวจอุจจาระแบบเข้มข้นนะอธิบายความหมายของการตรวจหาเชื้อปรสิตเชิงปริมาณได้นะคะอธิบายหลักการแล้วก็วิธีการตรวจหาเชื้อปรสิตเชิงปริมาณโดยวิธีต่างๆนะคำนวณ x per gram of feces ได้ขั้นตอนการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเชื้อปรสิตนะคะจะมีอยู่5ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนแรกก็คือการเก็บตัวอย่างอุจจาระการเก็บตัวอย่างอุจจาระนะคะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าหากเราเก็บตัวอย่างอุจจาระได้ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะโอกาสที่จะตรวจเจอเชื้อปรสิตไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดก็ตามนะคะก็มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนนะคะเกิด false positive หรือ false negative เกิดขึ้นได้ขั้นตอนต่อมาก็คือการตรวจหาปรสิตนะคะพอเราเก็บตัวอย่างมาเรียบร้อยนะคะการตรวจหาปรสิตก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราใช้นะคะเป็น detection of parasite ว่าเราเลือกเทคนิคไหนในการตรวจหาเชื้อปรสิตนะคะพอเรา detect เชื้อปรสิตเจอนะคะขั้นต่อมาก็คือการบอกชนิดของปรสิตนะคะหรือว่า identification of parasite คือเราต้องบอกให้ได้ว่าเชื้อตัวนั้นนะคะคือปรสิตชนิดใดเพราะว่าอะไรนะคะก็คือโดยดูลักษณะเฉพาะของเชื้อนั้นๆตามนะคะเนื้อหาบรรยายที่เราได้เรียนมานะคะของเชื้อแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะลักษณะเด่นอะไรนะคะเสร็จแล้วนิสิตต้องสามารถที่จะคำนวณปริมาณของปรสิตนะคะเป็นการบอกนะคะว่าผู้ติดเชื้อคนนั้นนะคะติดเชื้อเป็นแบบ light infection หรือว่า heavy infection มีการติดเชื้อมากน้อยยังไงนะแล้วก็รายงานผลการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างส่งตรวจนะคะที่เหมาะสมนะคะที่สามารถตรวจพบเชื้อปรสิตนะคะมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสตูลหรือว่าอุจจาระเลือดนะคะ blood sputum เสมหะยูรีนปัสสาวะนะคะไบออปซีนะคะชิ้นเนื้อนะคะอย่างไรก็ตามตัวอย่างที่สามารถตรวจพบเชื้อปรสิตได้มากที่สุดนะคะสำหรับการติดเชื้อในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอุจจาระนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เชื้อปรสิตที่พบในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นกลุ่มของ intestinal parasite หรือแม้แต่ว่าเชื้อบางชนิดที่ไม่ได้อยู่ในลำไส้นะคะอยู่ที่ปอดนะคะอยู่ในถุงน้ำดีนะคะจะมีไข่หรือตัวอ่อนของพยาธินะคะที่ออกมาถูกขับออกมากับอุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่เป็นอุจจาระก็สามารถตรวจพบเชื้อปรสิตในกลุ่มนั้นได้เช่นกันตัวอย่างอุจจาระนะคะสตูลหรือว่าฟีซี่นะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือเหมาะสำหรับการตรวจหาเชื้อปรสิตกลุ่ม intestinal parasite ในอุจจาระเราจะตรวจพบอะไรได้บ้างนะคะในอุจจาระเราก็ตรวจพบชิ้นส่วนปรสิตไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยซีสโทโปรซอยต์ได้หมดเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะสิ่งที่เราจะเจอเวลาเราตรวจอุจจาระก็คือซีสฟอร์มนะคะของกลุ่มโปรโตซัวโทโปซอยจะเจอในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะมีอาการท้องร่วงรุนแรงนะคะคืออุจจาระมันยังไม่ได้ฟอร์มนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เพราะนั้นคืออุจจาระไม่ได้ตกค้างในลำไส้นานเพราะนั้นเวลามันถูกขับออกมาเนี่ยโทโปซอยมันก็ยังจะเจอได้ในอุจจาระนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอุจจาระแข็งอุจจาระที่ตกค้างในลำไส้แล้วค่อยถูกขับออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่เจอโทโปซอยเราก็จะเจอซีสของโปรโตซัวอาจจะเจอไข่ของพวกเฮลมินนะคะเจอลาวาของเชื้อปรสิตบางชนิดและอาจจะเจอปล้องนะคะของพยาธิตืดโดยเฉพาะตืดวัวนะคะโปรกติดของเซสโทหรือพยาธิตืดวัว
ทีนี้การเก็บตัวอย่างอุจจาระนะคะมันก็สามารถที่จะเก็บได้นะคะสองวิธีหลักๆนะคะก็คือเก็บจากการขับถ่ายปกตินะคะหรือว่า normal pass stool นะคะก็คือจากที่ผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อปรสิตขับถ่ายปกตินะคะแล้วก็ให้คอนเทนเนอร์หรือกระป๋องนะคะภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจไปภาชนะนั้นจะต้องแห้งสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนนะคะกับสิ่งส่งตรวจนะคะอื่นๆนะคะแล้วก็เวลาเก็บก็คือต้องไม่ให้มีการปนเปื้อนกับปัสสาวะนะคะหรือว่า secretion อื่นๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้มีผลต่อการตรวจวินิจฉัยทำให้เกิด false positive false negative เกิดขึ้นได้แล้วก็การเก็บตัวอย่างนะคะสำคัญมากต้องเป็น random stool sample ก็คือสุ่มเก็บนะคะอุจจาระเราออกมาเนี่ยเราไม่ต้องเอามาทั้งกองใช่ไหมคะไม่ต้องเอามาหมดเลยแต่ว่าเราต้องสุ่มตักหลายๆที่หัวกลางท้ายนะคะเป็นลักษณะของ random แล้วก็ถ้าจะให้ผลการตรวจวินิจฉัยได้ดีนะคะเราควรที่จะมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจนะคะสุ่มสักประมาณ3ครั้งนะคะติดต่อกันอาจจะเป็นวันเว้นวันเว้นวันเว้นวันวันเว้น2วันก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเก็บเป็นลักษณะของsingle collection เนี่ยนะคะโอกาสที่วันนั้นพยาธิอาจจะไม่ออกไข่นะคะหรือว่ามีสแตกไปทั้งที่คนไข้เนี่ยนะคะหรือว่าคนที่ต้องการตรวจเนี่ยมีเชื้อปรสิตอยู่อีกวิธีหนึ่งนะคะคือการเก็บอุจจาระโดยการส่วนถ่ายนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้มีโอกาสพบนะคะเชื้อปรสิตแล้วก็โปรโตซัวระยะโทรโปซอยต์ได้ดีกว่าการเก็บอุจจาระที่ถ่ายแบบปกตินะคะทีนี้พอเราเก็บอุจจาระมาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะพิจารณานะคะก็คือสังเกตลักษณะของอุจจาระเราเรียกว่า macroscopic examination นะคะดูลักษณะอุจจาระที่เราเก็บมาได้ดูค่า consistency ความแข็งอ่อนของอุจจาระดูสีนะคะกลิ่นนะคะแล้วก็ดูว่ามีเลือดมีพวกมิวคัสอะไรปนเปื้อนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วดูว่ามีชิ้นส่วนของปรสิตอยู่ในอุจจาระที่เราตรวจหาไหมนะคะดังเช่นตัวอย่างอุจจาระที่แสดงให้เห็นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีอะไรขาวๆแปลกๆซึ่งไม่น่าจะเป็นอุจจาระนะคะปรากฏว่าตามทฤษฎีที่เราเรียนมานะคะลักษณะปล้องมันสีขาวๆยาวๆความยาวมากกว่าความกว้างนะคะก็ทําให้เราพอที่จะวินิจฉัยได้ว่านี่คือวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่านี่คือปล้องสุกของพยาธิตืดวัวนะคะนี่เป็นลักษณะของ macroscopic examinationเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยมาทำไมโครสโคปิกเทคนิคนะคะเป็นตรวจวินิจฉัยนะคะด้วยเทคนิคต่างๆนะคะตามความเหมาะสมกับตัวอย่างส่งตรวจนั้นหรือความเหมาะสมกับเชื้อปรสิตที่เราสงสัยว่าผู้ป่วยติดเชื้อหรือคนที่ต้องการตรวจวินิจฉัยเนี่ยติดเชื้อปรสิตชนิดไหนนะคะซึ่งมันก็จะมีวิธีการทั้งเป็นลักษณะของ qualitative method นะคะ qualitative method แล้วก็quantitative method นะคะ qualitative method เนี่ยก็จะให้ผลนะคะเป็น negative กับ positive ก็คือตรวจเจอไม่เจอนะคะเราจะไม่ได้บอกว่า intensity of infection หรือว่าปริมาณของการติดเชื้อเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็น quantitative method ก็คือเป็นวิธีการที่ตรวจวินิจฉัยทำให้เรารู้การติดเชื้อว่าเป็นบวกหรือลบว่ามีเชื้อชนิดอะไรนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือสามารถที่จะบอกintensity of infection ก็คือความรุนแรงหรือความหนาแน่นของการติดเชื้อได้ด้วยนะคะว่ามีเชื้อปรสิตมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเทคนิคการตรวจหาเชื้อปรสิตเชิงคุณภาพนะคะก็ได้แก่เทคนิคอย่างง่ายนะคะเป็น simple technique เช่น simple smear technique หรือว่า direct fecal smear technique cartotic smearConcentration Technique เช่น Sedimentation Technique Centrifugation Sedimentation Formalin Ether หรือ Formalin Ethyl State Concentration Technique นะคะ Flotation Technique แล้วก็ Culture Technique เช่น Agave Culture สำหรับการตรวจหาเชื้อปรสิตนะคะเชิงปริมาณนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหาปริมาณการติดเชื้อปรสิตได้นะคะในผู้ติดเชื้อก็จะได้แก่เทคนิค Stall Dilution Account Technique CartoCat Technique Modify Formalin Ethyl State Concentration Technique คำว่าการตรวจหาเชื้อปรสิตเชิงปริมาณเนี่ยนะคะ
หลักสำคัญก็คือเราต้องรู้ปริมาณของอุจจาระที่เรานำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยนะคะเพื่อเราจะสามารถคำนวณหาจำนวนไข่นะคะหรือตัวอ่อนหรือซิสต์ของเชื้อปรสิตต่อนะคะอุจจาระ1กรัมได้นะคะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะปรับใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่หากเรารู้ปริมาณของอุจจาระที่เรานำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยรู้จำนวนของเชื้อที่ตรวจเจอนะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณนะคะเป็นเอกเพอร์กัมฟีซี่นะคะหรือเราว่าเพอร์กัมฟีซี่ได้นะคะโดยการเทียบบัญญัติตะยางกับหลักการง่ายๆทีนี้ในการตรวจหาเชื้อปรสิตนะคะจะมีเครื่องมือที่สำคัญนะคะที่ใช้ในการตรวจก็คือกล้องจุลทรรศน์คอมพาวด์ไมโครสโคปนะคะเนื่องด้วยเชื้อปรสิตก็มีขนาดเล็กนะหลายๆชนิดส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะยกเว้นเชื้อบางชนิดที่มีขนาดใหญ่เช่นปล้องสุกของพยาธิตืดวัวนะคะหรือตัวเต็มไวของพยาธิแอสคาลิสนะคะแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เราเจอในอุจจาระเนี่ยจะเป็นซีสเป็นไข่เป็นลาวาซึ่งมีขนาดเล็กนะคะเพราะเราต้องใช้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยช่วยก็คือกล้องจุลทรรศน์หรือคอมพาวด์ไมโครสโคปทีนี้เราลองมาดูนะคะรายละเอียดแต่ละเทคนิคนะคะ stool examination ว่าแต่ละเทคนิคมีหลักการนะคะมีสารเคมีนะคะขั้นตอนวิธีการในการตรวจวินิจฉัยอย่างไรอย่าง simple smear นะคะหรือว่า direct fecal smear เป็นการตรวจเชิงปริมาณนะคะหรือว่า quantitative qualitative technique นะคะข้อดีก็คือง่ายสะดวกรวดเร็วประหยัดเหมาะสามารถเห็นไข่นะคะเห็นซีสของปรสิตได้ชัดเจนนะคะเหมาะสำหรับตรวจหาเชื้อปรสิตที่ยังมีชีวิตอยู่ในกรณีที่เราใช้น้ำเกลือ normal saline นะคะเป็นสารละลายที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยนะคะดูการเคลื่อนที่ของโทรโปซอยต์ได้เช่นกันในกรณีที่เราใช้น้ำเกลือหรือ normal saline นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ไอโอดีนมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจดูการเคลื่อนที่ของเชื้อได้เช่นกันนะคะข้อเสียก็คือในกรณีที่ปรสิตมีจำนวนน้อยนะคะหรือว่า intensity ต่ำเนี่ยอาจจะตรวจไม่พบเชื้อปรสิตนะคะโดยเฉพาะทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้เทคนิค simple smear กันแล้วนะคะเพราะว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็น live infection ก็คือคนติดเชื้ออาจจะมีเชื้ออยู่ปรสิตอยู่ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นปริมาณไข่ที่ออกมากับอุจจาระเนี่ยก็จะมีปริมาณน้อยดังนั้นการใช้ simple smear เทคนิคที่เราแค่จิ้มอุจจาระนะคะนิดเดียวแล้วก็มาสเมียบนสไลด์ปิด cover slide ดูเนี่ยนะคะอาจจะไม่พบเชื้อปรสิตการทำ simple smear หรือว่า direct fecal smear นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ compound microscope สำหรับตรวจดูมีสไลด์ cover glass นะคะไม้จิ้มฟันหรือไม้จิ้มอุจจาระนะคะมีน้ำยาก็คือ 0.85% normal saline สำหรับดูเชื้อที่ยังเคลื่อนที่ได้มีชีวิตอยู่นะคะเช่นโทรโปซอยต์นะคะหรือลาวานะคะแล้วก็ 1% ไอโอดีนวิธีการในการทำนะคะขั้นแรกเราก็หยดน้ำเกลือหรือไอโอดีน1-2หยดพอนะคะเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้มันก็จะทำให้เวลาเราปิดเขาว่าสไลด์ลงไปเนี่ยมันจะเยิ้มนะคะพอมันจะเยิ้มเราเอาทิชชู่นะคะไปซับเอาโซลูชันที่มันเยิ้มก็ทำให้ดึงเอาซีสเอาไข่ของพยาธินะคะลอสไปนะคะจะทำให้เกิดผลเป็นฟอลเนกาทีฟเกิดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจิ้มอุจจาระวิธีการก็คือจิ้มหลายๆจุดนะคะพยายามเน้นบริเวณที่มีมูกเลือดและสีผิดปกตินะคะละลายในน้ำเกลือหรือไอโอดีนนะคะปกติเวลาเราทำสเมียร์นะคะเราก็จะจิ้มมาเราก็จะละลายในน้ำเกลือก่อนนะคะเพราะว่าตรงน้ำเกลือในเชื้อมันไม่ตายเสร็จแล้วพอเราละลายในน้ำเกลือแล้วก็ค่อยไปละลายในไอโอดีนนะคะแล้วก็ดูเทียบกัน1สไลด์เรานิยมทำ2สเมียร์นะคะสเมียไม่ควรบางหรือหนาเกินไปนะคะปริมาณอุจจาระที่ใช้ก็ประมาณ1-2มิลลิกรัมนะคะเสร็จแล้วปิดด้วย cover slide นะคะโดยเอียงทำมุม45องศาแล้วค่อยๆวางลงไปนำสเมียไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะโดยสแกนหาเชื้อปรสิตนะคะไข่หรือซีสที่หัว 10x หรือกำลังขยาย100นะคะเสร็จแล้วพอเราดีเทคหรือว่าเจอเชื้อที่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นซีสของโปรโตซัวหรือเชื้อปรสิตเราก็ปรับobjective lens มาที่ 40x นะคะหรือกำลังขยาย400นะคะแล้วก็ดูลักษณะเฉพาะของเชื้อแล้วก็ identify บอกว่าเชื้อนั้นคือเชื้อชนิดไหนอันนี้ก็คือ
การทำตัวอย่างการทำ simple smear หรือว่า direct smear นะคะบางทีในหนึ่งสไลด์เนี่ยเราสามารถที่จะทำ smear 2 smear โดย1 smear ก็เป็นใช้น้ำยา 0.85% normal saline นะคะแล้วอีก smear หนึ่งก็ใช้ 1% iodine นะคะอุจจาระที่ใช้ก็ประมาณ 1-2 มิลลิกรัมนะคะโดยที่เวลาเราทำ smear เนี่ยถ้าเราวางบนหนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือเรายังสามารถอ่านตัวหนังสือได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่บางใส่แจวจนแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรบางเลยนั้นก็คือปริมาณอุจจาระน้อยไปนะคะก็อาจจะทําให้ตรวจไม่เจอเชื้อปรสิตพอเราทำสเมียร์เสร็จนะคะตอนที่เราตรวจดูนะคะทิศทางการตรวจวินิจฉัยนะคะตรวจสไลด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะคะเราจะค่อยๆไล่จากมุมบนนะคะลงมาล่างแล้วก็ขึ้นบนลงล่างนะคะไปเรื่อยๆนะคะจากบนนะคะลงล่างมาอย่างนี้นะคะไล่ไปจนครบถ้าเจอแล้วก็บันทึกนะคะว่าเราเจอเชื้อชนิดไหนนะคะหรือจากซ้ายไปขวานะคะวนมาขวาไปซ้ายซ้ายไปขวานะคะจนหมดสไลด์นะคะดูให้ทั่วนะคะแล้วเราก็บันทึกผลนะคะที่เราตรวจเจอเทคนิคที่2นะคะก็คือคาโตติกซเมียข้อดีของเทคนิคนี้นะคะก็คือใช้ปริมาณอุจจาระมากกว่าวิธีซิมเปิลซเมียทำให้มีโอกาสตรวจพบเชื้อปรสิตได้มากขึ้นนะคะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายสะดวกในการออกพื้นที่ข้อจำกัดนะคะก็คือรูปร่างของไข่พยาธิบางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นไข่ของพยาธิปากขอนะคะถ้าทิ้งสไลด์ไว้นานเกิน30นาทีเนี่ยเปลือกไข่ของพยาธินี่ก็จะใสดังนั้นต้องอาศัยความชํานาญและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยไม่เหมาะถ้าอุจจาระแข็งหรือเป็นก้อนนะคะหรือว่าเหลวเป็นน้ำนะคะวิธีคาโตติกซาเมียนะคะสารเคมีก็คือน้ำยาคาโตซึ่งประกอบไปด้วยกรีซอรีนนะคะน้ำหรือใช้6%ฟีนอลนะคะมอลาไคกรีน3%นะคะนี่คือเราเรียกว่าเป็นน้ำยาคาโตนะคะที่เราสามารถเตรียมเป็นสต็อกโซลูชันได้ขั้นตอนการทำวิธีคาโตติกซาเมียนะคะก็ตักอุจจาระมาประมาณ50-60มิลลิกรัมนะคะจะเห็นว่าปริมาณอุจจาระที่เราใช้เนี่ยมากกว่าเทคนิคซิมเปิลซาเมียนะคะจะแล้วนะคะเราใช้แผ่นเซลลูเฟนที่แช่น้ำยาคาโตไว้นะคะโดยแช่ค้างคืนก็ได้นะคะปิดทับบนอุจจาระใช้จุกยางนะคะกดทับนะคะบนกระดาษเซลลูเฟนนะคะให้อุจจาระแผ่ออกนะคะเกลี่ยออกแล้วก็อินคูเบตหรือตั้งทิ้งไว้20-30นาทีนะคะแล้วก็มาตรวจวินิจฉัยภายใต้กล้องจุลทรรศน์วิธีต่อมานะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของ concentration technique นะคะเป็นวิธีการตรวจแบบเข้มข้นนะคะซึ่งได้แก่ sedimentation technique นะคะ simple เป็น simple sedimentation นะคะหรือว่า simple centrifugation formalin ethyl acetate concentration technique ทีนี้ถ้าเป็น sedimentation นะคะหรือว่า simple sedimentation ก็ทำได้ง่ายๆนะคะด้วยเอาอุจจาระนะคะมาละลายในสารละลายนะคะซึ่งเรานิยมใช้ก็คือน้ำเกลือนะคะ normal saline ปรสิตก็จะตกตะกอนตามแรงดึงดูดของโลกนะคะนี่ก็คือเราละลายแล้วก็ส่วนที่เป็นอะไรที่มันปนเปื้อนนะคะในอุจจาระนะคะก็จะลอยนะคะอยู่ข้างบนนะคะเขาบอกอาจจะเติมกรีซอลีนลงไปเล็กน้อยเพื่อทำให้ปรสิตตกตะกอนเร็วขึ้นไม่เกาะอยู่ข้างภาชนะที่ใส่เทคนิคนี้นะคะนิยมใช้ในการเก็บตัวเต็มไวนะคะหรือตัวของพยาธินะคะหรือไข่ของพยาธินะคะในการเซดิเมนต์เนี่ยเราอาจจะทำหลายๆรอบนะคะจนส่วนของน้ำเกลือข้างบนเนี่ยมันใสนะคะพอตกตะกอนแล้วก็เทน้ำเกลือออกนะคะเติมน้ำเกลือเข้าไปใหม่นะคะคนนะคะผสมกวนนะคะแล้วก็เทส่วนใสทิ้งนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อลดปริมาณของอุจจาระในส่วนที่ไม่มีเชื้อปรสิตออกไปนะคะเราก็จะได้ตะกอนอุจจาระหรือตะกอนเชื้อปรสิตที่อยู่นะคะตกมาอยู่ข้างล่างนี้นี่ตามภาพที่อธิบายไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราเอาอุจจาระนะคะอย่างเช่นอุจจาระมา10 กรัมนะคะผสมกับ normal saline นะคะในป
ิกเกอร์ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมทั้งหมดนะคะอาจจะมีการกรองนะคะโดยใช้ผ้าก๊อซนะคะกรองก็จะเป็นกรองหยาบออกไปนะคะเสร็จแล้วอุจจาระส่วนตัวพยาธิไข่พยาธินะคะอุจจาระชิ้นเล็กๆนะคะก็จะผ่านผ้าก๊อซลงมาได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําการเซติเมนต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นําเอาตะกรนะคะที่อยู่ข้างล่างตรงนี้มาหาตรวจนะคะวินิจฉัยภายใต้กล้องจุลทรรศน์เทคนิคต่อมานะคะก็คือการทำCentrifuge Sedimentation นะคะเป็นการตกตะกอนโดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงนะคะช่วยในการตกตะกอนนะคะให้เร็วขึ้นโดยเราใช้ความเร็วรอบประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีนาน 2-3 นาทีความเร็วรอบในการตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตหรือว่าปั่นเชื้อปรสิตให้ตกตะกอนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความเร็วรอบสูงเหมือนแบคทีเรียนะคะเนื่องด้วยว่าไข่ปรสิตหรือว่าตัวอ่อนเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่ามีมวลมากกว่านะคะเพราะโอกาสที่เขาจะตกตะกอนลงมาเนี่ยได้ง่ายกว่านะคะหลอดทดลองนะคะเซนทริฟิวจ์ทิวที่เราใช้ก็ขึ้นอยู่กับงานนะคะหรือปริมาณของตัวอย่างส่งตรวจเช่นที่นิยมใช้กันทั่วไปก็คือขนาด15 ml นะคะหรือบางทีกรณีที่ตัวอย่างเยอะนะคะเราก็ใช้ขนาด50 ml ก็ได้อย่างเช่นเราเก็บตัวอย่างน้ำมาอย่างนี้เป็นต้นอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือ formalin ethyl acetate concentration technique นะคะเป็นเทคนิคนี้นะคะสามารถตรวจหาปรสิตได้เกือบทุกชนิดนะคะตรวจหาเชื้อปรสิตได้เกือบทุกชนิดทั้งโปรโตซัวและหนอนพยาธิปรสิตจะถูกแยกออกจากสิ่งเจือปนก็คือไขมันและกากอุจจาระนะคะโดยการกรองด้วยอีเทอร์หรือเอทิลสเตตก็คือส่วนสิ่งเจือปนในอุจจาระที่เป็นพวกไขมันหรือกากอุจจาระบางส่วนนะคะก็คือจะไปละลายนะคะอยู่ในชั้นอีเทอร์หรือเอทิลสเตตนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกากอุจจาระนะคะชิ้นใหญ่ๆก็จะถูกกรองออกไปด้วยผ้าก๊อซเทคนิคนี้ก็ใช้ปริมาณอุจจาระมากกว่าซิมเปิลสเมียร์นะคะนอกจากนั้นอุจจาระสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าเราใช้น้ำยา 10% ฟอร์มาลีนนะคะในการพรีเซิร์ฟตัวอย่างอุจจาระไว้นะคะข้อเสียก็คือตัวอ่อนของพยาธิจะตาย ทำให้ไม่สามารถดูลักษณะการเคลื่อนที่ของเชื้อปรสิตได้ อย่างไรก็ตามนะคะทุกวันนี้ก็มีการ modify เทคนิคนี้ในกรณีที่เขาต้องการเก็บตัวอย่างส่งตรวจไปสกัด DNA เพื่อทำ molecular diagnosis หรือว่าทำ sequence นะคะเขาจะเปลี่ยนน้ำยา 10% ฟอร์มาลีนเป็น PBS นะคะสารเคมีที่ใช้นะคะถ้าเป็นหลักๆที่เราเคยใช้ไปก็คือใช้ ethyl state 10% ฟอร์มาลีนนะคะ 0.85% normal saline อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็น centrifuge tube ก้นแหลม picker ผ้าก๊อซเครื่องปั่นเหวี่ยงก็คือเครื่อง centrifuge plunger ปิดเป็ดลูกยางนะคะจะเห็นว่าอุปกรณ์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเครื่อง centrifuge ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแลบไหนมีเครื่อง centrifuge เราก็สามารถที่จะเซตนะคะเทคนิคนี้ไว้เป็นเทคนิคในการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการเราได้เช่นกันนี่เป็นขั้นตอนนะคะวิธีการในการตรวจวินิจฉัยนะคะหาเชื้อปรสิตโดยเทคนิค formalin ether หรือ formalin ethyl acetate concentration technique เราก็เริ่มด้วยนะคะการละลายอุจจาระที่เราใช้เนี่ยใช้ปริมาณ2-3 กรัมนะคะละลายด้วยน้ำเกลือนะคะ10 ml จากนั้นกรองส่วนผสมผ่านผ้าก๊อซ2ชั้นนะเป็นการกรองหยาบนำส่วนที่กรองได้ไปปั่นที่ความเร็ว 1,500 รอบต่อ นาทีนะคะเป็นเวลา2นาทีเทส่วนบนออกเติมน้ำเกลือลงไป10 ml แล้วก็นำไปปั่นใหม่สัก 2-3 ครั้งจนกว่าส่วนบนเนี่ยจะใสนะคะแล้วก็ค่อยเติม 10% ฟอร์มาลีนลงไปนะคะเพื่อฟิกซ์นะคะเชื้อปรสิตข้างล่างตั้งทิ้งไว้5นาทีนะคะทำไมเราใช้ 10% ฟอร์มาลีนเนื่องด้วยเชื้อปรสิตของเราเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะคะในการฟิกหรือว่าการฟิกเชื้อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ฟอร์มาลีนที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะแค่ 10% ฟอร์มาลีนแล้วก็ตั้งไว้แค่5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมเอทิลอะซิเตตนะคะหรือว่าอีเทอร์สมัยก่อนเราใช้อีเทอร์แต่ทุกวันนี้อีเทอร์มันท็อกซิกนะคะกลิ่นมันรุนแรงนะคะเราก็ใช้เอทิลสเตตแทน 2-3 ml นะคะเขย่าอย่างแรงนะคะให้ผสมกันแล้วก็นำไปปั่นเราก็จะได้
นะคะสารที่มันแยกชั้นอย่างนี้นะคะส่วนบนที่เห็นก็คือเป็นส่วนที่ไขมันหรือว่ากากอุจจาระละลายอยู่ในชั้น ethyl state นะคะข้างล่างก็จะเป็นส่วนของตะกรอนอุจจาระที่มีเชื้อปรสิตนะคะปนอยู่นะแล้วก็เทส่วนบนทิ้งแล้วก็นำตะกรอนข้างล่างนะคะไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์หาเชื้อปรสิตต่อไปนะคะตามที่อธิบายในภาพนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นอีเธอร์หรือว่าเอทิลแอซิเตตที่จะมีกากอุจจาระไขมันปนอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มาลีนแล้วก็มีตะกรอนอุจจาระบวกปรสิตที่เราจะนำไปตรวจวินิจฉัยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ต่อไปเทคนิคต่อมาก็คือวิธีการลอยตัวนะคะหรือว่าโฟเตชันเทคนิคหลักการวิธีที่มีวิธีโฟเตชันเนี่ยนะคะหลักการง่ายๆก็คือว่าวัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะนะคะน้อยกว่าย่อมลอยตัวขึ้นสู่ผิวของของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่านะคะก็คือเรานึกถึงเดดซีเนาะทะเลนะคะทะเลสาบที่เป็นนะคะคนไม่จมใช่ไหมคะกระโดดลงไปพวกคนลอยเพราะว่าอะไรตรงนั้นมีพวกเกลือแร่นะคะมีสารละลายต่างๆที่ทําให้ค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายในทะเลสาบเนี่ยมากกว่าค่าความถ่วงจำเพาะของร่างกายเราเพราะนั้นเวลาเรากระโดดลงไปปุ๊บเราไม่จมนะคะเราจะลอยนะคะลอยอยู่บนผิวของน้ําเช่นเดียวกันด้วยหลักการนี้นะคะเราเรียกว่า flotation technique solution หรือว่าของเหลวที่เรานิยมใช้นะคะจะเป็นน้ําเกลืออิ่มตัวน้ําตาลอิ่มตัวเป็นซิงค์ซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของห้องปฏิบัติการของเรานะคะแต่ที่สำคัญนะคะสำคัญก็คือสารละลายพวกนั้นจะต้องเตรียมให้มีความอิ่มตัวเป็นการเตรียมสารละลายอิ่มตัวอย่างเช่นนะคะการเตรียมน้ำเกลืออิ่มตัวนะคะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือโดยการต้มน้ำนะคะเติมเกลือแกงลงไปเรื่อยๆนะคะจนเกลือไม่ละลายนะคะแล้วจึงตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก็จะได้เกลืออิ่มตัวข้อจำกัดก็คือนิยมใช้ตรวจหาพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนนะคะพยาธิไส้ม้าไม่เหมาะในการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้หรือไข่พยาธิใบไม้เหตุผลก็คือไข่พยาธิใบไม้เนี่ยอาจจะมีความถ่วงจำเพาะสูงกว่านะคะน้ำเกลือก็ทำให้ไข่เนี่ยมีโอกาสจมไปอยู่ก้นหลอดได้นะคะหรือนะคะน้ำอาจจะซึมผ่านตรงฝาของไข่พยาธิใบไม้เพราะกลุ่มของไข่พยาธิใบไม้เนี่ยจะเป็นไข่ที่มีฝานะคะก็ทำให้ไข่มันหนักมีน้ำหนักก็จมนะคะไม่ได้ลอยขึ้นมาก็ทำให้เราตรวจวินิจฉัยไม่เจอไข่พยาธิในกลุ่มนี้การลอยตัวในน้ำเกลืออิ่มตัวนะคะอย่างเช่นเป็นการยกตัวอย่างนะคะกรณีที่เราใช้สารละลายที่เป็นน้ำเกลืออิ่มตัวนะคะก็เตรียมโดยการต้มน้ำแล้วก็เติมเกลือแกงลงไปจนเกลือไม่ละลายตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะจากที่เขาคำนวณมาก็คือค่าความถ่วงจำเพาะที่ได้เนี่ยจะประมาณ 1.2 นิยมใช้ตรวจหาพยาธิตัวกลมนะคะที่เป็นกลุ่มซอยทรานสมิเต็ดพาราไซต์เช่นไข่พยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนพยาธิแส้หมาคือรูปแสดงตัวอย่างการทำโฟเตชันเทคนิคนะคะก็คือเป็นตะกรอนอุจจาระที่เราละลายในน้ำเกลืออิ่มตัวตั้งทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เติมนะคะโซลูชันลงไปให้ถึงให้เต็มหลอดทดลองนะคะแล้วก็เอา cover slide นะคะมาวางบนหลอดทดลองตรงนี้นะเชื้อปรสิตนะคะไข่หรือว่าซีสของพยาธิก็จะค่อยๆลอยขึ้นมานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าซีสต์หรือไข่พยาธินี่มีค่าความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าตัวน้ำเกลือหรือสารละลายอิ่มตัวตรงนี้ไข่ก็จะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาติดนะคะอยู่บน cover slide เราก็ค่อยๆใช้ฟอร์เซปหยิบ cover slide นะคะไปวางบนสไลด์แล้วก็ตรวจวินิจฉัยใต้กล้องจุลทรรศน์เทคนิคต่อมาก็คือการเพาะเลี้ยงเชื้อนะคะหรือว่า culture technique เป็นเทคนิคที่เพาะเลี้ยงเชื้อปรสิตให้เจริญเติบโตนะคะมีการเพิ่มจำนวนช่วยให้ง่ายในการตรวจวินิจฉัยนอกจากนี้ปรสิตที่มีจำนวนน้อยเนี่ยก็สามารถตรวจพบได้เพราะว่าตัวอ่อนของปรสิตนี้ก็จะเคลื่อนแยกออกมาจากตัวอุจจาระนะคะปรสิตอาจจะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะกรณีที่เขาม
มีเขาเรียกว่าอะไรผสมพันธุ์ระหว่างตัวผู้ตัวเมียออกไข่ได้ตัวอ่อนนะคะทําให้ตรวจวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรสิตมีการเจริญเติบโตทําให้เห็นลักษณะเฉพาะนะคะที่แยกชนิดได้ชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นนะคะนี่คือข้อดีของ culture technique ตัวอย่างเช่นเทคนิคฮาราดะโมรินะคะเป็นการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของพยาธิปากขอหรือพยาธิสตองจิลอยเดสเตอร์คอลลิสข้อเสียของ culture technique นะคะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็เหมาะสมกับเชื้อปรสิตบางชนิดนะคะตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนา culture technique ที่เพาะเลี้ยงเชื้อปรสิตได้ทุกชนิดนะคะที่เราเจอตัวอย่างนะคะภาพแสดงนะคะการทำฮาราดะโมริเทคนิคนะคะเป็น culture technique ง่ายๆนะคะแค่เรามีกระดาษกรองนะคะแล้วเราก็เขียนชื่อนะคะของเจ้าของตัวอย่างส่งตรวจนะคะหรือเป็นรหัสแล้วเราก็ป้ายนะคะอุจจาระลงไปนะคะบนตัวกระดาษกรองนี้เอาอุจจาระเอากระดาษกรองนี้นะคะจุ่มนะคะในน้ำประปานะคะ2-3 มลที่เราเติมนะคะจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำเกลือก็ได้นะคะเป็นน้ำเกลือก็ได้ normal saline 0.85%ที่เราเติมลงไปแล้วเราก็จุ่มกระดาษกรองเพื่อให้ความชื้นนะคะผ่านขึ้นมาที่กระดาษกรองแล้วผ่านไปยังอุจจาระนะคะทีนี้พอบริเวณนี้มันมีความชื้นนะคะอาจจะมีตัวอ่อนนะคะของปรสิตเช่นของฮุกเวิร์มหรือสตองจิลอยนะคะค่อยๆคลานออกมาแยกตัวมาจากอุจจาระนะคะตกลงไปในน้ําเกลือตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยเอาส่วนนี้ไปปั่นนะคะแล้วก็เอาไปส่องนะคะใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะหยดเอาตะกอนตรงนี้หยดลงบนสไลด์นะคะปิดก็ว่าสไลด์ก็ไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ในก่อนที่เราจะไปส่องก็คือเราต้องอินคูเบตนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ5-7 วันนะคะเพื่อให้เชื้อมีการเจริญเติบโตนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็เป็นอากาเพดคัลเจอร์เทคนิคนะคะเป็นการเพาะเลี้ยงหาเชื้อระยะตัวอ่อนนะคะของพยาธิปากขอนะคะหรือพยาธิสตองจิลอยเดสเตอร์โคลาริสนะคะคล้ายกับวิธีฮาราดะโมริแต่ว่าก็คือมีความไวนี่หมายถึงว่าโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อได้มากกว่าเนื่องด้วยวิธีนี้นะคะก็ใช้ปริมาณอุจจาระมากกว่าก็คือปริมาณอุจจาระที่เราใช้เนี่ยก็ประมาณ4 กรัมอีกเทคนิคอื่นๆนะคะเป็นการตรวจแบบย้อมสีอุจจาระนะคะการย้อมสีอุจจาระเนี่ยจะนิยมใช้นะคะตรวจหาเชื้อโปรโตซัวนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นทั้งระยะซีสระยะโทรโปซอยเนื่องด้วยว่าเชื้อโปรโตซัวเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กตั้งแต่ประมาณ7 ไมครอนนะคะถึงประมาณ30 ไมครอนนะคะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือมีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นการดูใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย400นะคะอาจจะไม่เพียงพอนะคะในการที่จะดูลักษณะเฉพาะของเชื้อนะคะเราจำเป็นต้องดูนะคะเพิ่มกำลังขยายเช่นดูที่กำลังขยายพันนะคะหรือหัวร้อยหัวอ้อยนะคะเพื่อจะดูลักษณะพิเศษนะคะของเชื้อแล้วก็ทำให้เรา identify ได้ดีขึ้นเราก็เลยทำการนะคะย้อมสีนะคะทำเป็น permanent slide นะคะแล้วก็สีที่ใช้ย้อมนะคะพวกโปรโตซัวนะคะย้อมอุจจาระเพื่อตรวจหาโปรโตซัวก็จะมีไตรโครมสเตนนะคะไอรอนเฮมาท็อกซิลินสเตนแอซิฟาสเตนจิมซาสเตนนะคะโมดิฟายซิลนิสันสเตนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่นิยมใช้ย้อมอุจจาระเพื่อตรวจหาตัวโปรโตซัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นย้อมหนอนพยาธินะคะก็จะใช้สีคามีนนะคะทำไมเราจึงต้องย้อมหนอนพยาธิก็เหมือนกันนะคะเพื่อได้ดูลักษณะภายในที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื้อปรสิตบางชนิดก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่มีลักษณะพิเศษบางอย่างนะคะที่จำเป็นต้องย้อมสีแล้วก็แยก identify ชนิดได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นนะคะการย้อมด้วยไตรโครมสเตนนะคะนี่คือลักษณะเชื้อ Endemiba histolytica ที่ย้อมด้วยสีไตรโครมนะคะลักษณะโทรโปซอยเราก็จะเห็นใช่ไหมคะอันนี้คือเราดูที่กำลังขยาย1,000นะคะ1,000 เท่านะคะหรือว่าหัวออยก็จะเห็นลักษณะของนิวเคลียสนะคะที่ชัดเจนขึ้นแคริโอโซมนะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะคะว่ามีเรดบัดเซลนะคะงั้นไตรโครมสเตนเนี่ยนะคะจะติดสีนะตัวอย่างเราก็จะติดสีม่วงน้ำเงินเขียวนิวเคลียสเนี่ยจะติดออกเป็นม่วงๆนิดนึงนะคะแคริโอโซมก็ติดสีม่วงหรือสีน้ำเงินนะคะตามที่เราเห็น
ถ้าเป็นการย้อมไอรอนเฮมาทอกซิลินสเตนนะคะ อย่างเช่นในภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นเอนดามีบาฮิสโตไลติก้าระยะซีสนะคะเราก็จะเห็นนิวเคลียสเห็นโครโมตอยด์บอดี้นะคะนี่จะติดสีดำนะคะเพราะนั้นสีย้อมก็ขึ้นอยู่กับเฟสิลิตี้นะคะในแลบของเราว่าเรานะคะเหมาะกับการใช้สีย้อมชนิดไหนและตรวจหาเชื้อกลุ่มไหนถ้าเป็นแอซิดฟาสเตนนะคะเราก็นิยมตรวจหาเชื้อในกลุ่มเซโคสปอรานะคะถ้าอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือโอโอซิสของเซโคสปอราเนี่ยจะติดสีแดงนะคะหรือสีชมพูนะคะแบ็กกราวด์ก็จะติดสีเขียวนะคะจิมซาสเตนนะคะนิวเคลียสก็จะติดสีม่วงแดงนะคะอันนี้เป็นการย้อมนะคะเชื้อในอีกกลุ่มหนึ่งทีนี้เรามาดูการตรวจปรสิตเชิงปริมาณนะคะเทคนิคที่เราใช้ในการตรวจหาเชื้อปรสิตเชิงปริมาณหรือ quantitative method มีวิธีอะไรบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะเทคนิคที่เราใช้กันนะคะก็จะมี stored dilution account technique CATOCAT technique นะคะ modify formalin ethyl acetate นะคะ concentration หรือว่า centrifugation technique นะคะ stored dilution account นะคะทำไมเทคนิคนี้เป็นการตรวจหาเชื้อปรสิตเชิงปริมาณเนื่องด้วยนะคะเรามีฟาก store ฟากที่เราทราบปริมาตรนะคะทราบปริมาตรของมันจะมีสเกลบอกนะคะสเกลบอกปริมาตรก็คือจะมีขีดบอกบนฟากว่าถ้าสมมติว่าโซลูชันตรงนี้นะคะมันขึ้นถึงขีดนี้มันก็คือขนาดจำนวน56นะคะ ml นะคะถ้าเราสมมติว่าเราเติมอุจจาระลงไปแล้วก็ให้โซลูชันมันขึ้นถึงตรงนี้60 ml แสดงว่าปริมาณอุจจาระที่เราใช้เท่าไหร่คะ4กรัมนะคะแล้วก็เวลาเราดูดโซลูชันมาตรวจวินิจฉัยนะคะเราก็จะมีตัวปิเป็ดนะคะดูดขึ้นมาก็จะมีสเกลบอกนะคะตรงนี้ก็คือสเกลถ้าถึงตรงนี้ก็คือ 0.075 ml นะคะถ้าดูดขึ้นมาถึงตรงนี้เป็นสเกลบอกก็คือ 0.15 ml นะคะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือการตรวจเชิงปริมาณเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องรู้ปริมาณอุจจาระที่เราใช้เราต้องรู้ปริมาณอุจจาระที่ดูดเอามาตรวจวินิจฉัยนะคะบนสไลด์แล้วเราต้องทราบปริมาณของเชื้อที่เราตรวจเจอนะคะว่ามีกี่ไข่มีกี่ออนตัวอ่อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็คำนวณกลับเป็นการเทียบบัญญัติยางหาเอกเพอร์กรัมออฟฟีซีได้นะคะ ทีนี้นะคะลองดูตัวอย่างการคำนวณนะคะการตรวจน้ำหาไข่พยาธิปากขอจากอุจจาระปกตินะคะเป็นฟอร์มสตูลด้วยวิธี Stored Dilution Account โดยดูดสารละลายออกมา 0.15 ml พบไข่พยาธิ40ใบนะคะคำนวณหาปริมาณการติดเชื้อนะคะจากสูตรก็คือจำนวนไข่ที่นับได้คูณ Dilution Factor นะคะคูณค่า Consistency Factor นะคะจำนวนไข่ที่นับได้ก็คือ40ใช่ไหมคะ Dilution Factor นะคะ Dilution Factor ก็คือ100นะคะแล้วก็ consistency เป็นอุจจาระ form stool นะคะก็คือ2นะคะแล้วก็คำนวณออกมาก็คือ 8,000 เอกเพอร์กรัมออฟฟีซีนะคะดังนั้นจำนวนไข่พยาธิปากขอนะคะที่ตรวจพบ intensity of infection ก็คือหรือว่าเอกเพอร์กรัมออฟฟีซีก็คือ 8,000 เอกเพอร์กรัมออฟฟีซีตัวนี้นะคะเป็นค่าแสดงค่า stool consistency factor ถ้าเป็นอุจจาระแข็งนะคะคือแข็งมากนะคะก็คือเราจะไม่ได้คูณ factor อะไรเข้าไปเลยนะคะเราเรียกว่า hard stool นะคะนั่นก็จะคูณ1คําว่า hard stool คืออะไรก็คือเวลาเราไปเก็บตัวอย่างนะคะพอใส่ในภาชนะก็คือเขาก็จะอยู่ในฟอร์มเดิมนะคะอยู่ในฟอร์มเดิมก็คืออาจจะแข็งเป็นแข็งมากก็ได้นะคะอยู่ในฟอร์มเดิมก็คือเชฟไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะนะคะถ้าเป็นอุจจาระปกตินะคะพอเก็บมาปุ๊บนะคะเชฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะบ้างนะคะก็ยังมีแต่ก็ยังมีทรงของอุจจาระอยู่เป็นรูปทรงของอุจจาระนะคะอุจจาระเหลวนะคะก็คืออันนี้พอเก็บมาปุ๊บนะคะแปรสภาพไปตามรูปร่างของภาชนะเลยนะคะอันนี้ก็คือค่า stool consistency ก็จะคูณ3
อุจจาระเหลวเป็นน้ําก็คือมีน้ําเป็นองค์ประกอบนะคะแสดงว่ามีเลยค่ะก็คือมีเนื้ออุจจาระน้อยนะคะเพราะนั้นค่า consistency นะคะ factor ก็คือคูณ4เข้าไปนะคะอุจจาระแข็งนี่หมายถึงว่าน้ําน้อยเนื้อมากนะคะก็คือเราได้ปริมาณเนื้ออุจจาระอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องคูณค่า factor เข้าไปนะคะเพราะนั้นถ้า consistency factor เนี่ยได้มาตอนไหนก็คือตอนที่เราทำ macroscopic นะคะ examination ก็คือดูนะคะตอนที่เราเก็บตัวอย่างส่งตรวจมาแล้วเราดูลักษณะของอุจจาระว่ามันเป็น hard stool เป็น form stool loose stool หรือว่า watery stool นะคะแล้วเราก็บันทึกค่าของ consistency factor ไว้ณตอนนั้นทีนี้วิธีที่2นะคะก็คือวิธีคาโตคาร์ดเทคนิคนะคะหรือว่า modify คาโตติกเซเมียมันก็เป็นวิธีการที่ดัดแปลงนะคะมาจากวิธีคาโตติกเซเมียดัดแปลงมายังไงง่ายๆก็คือแค่ใช้อุจจาระที่รู้ปริมาณแน่นอนนะคะรู้อุจจาระปริมาณใช้ปริมาณอุจจาระนะคะที่แน่นอนนะคะหมายถึงว่ารู้ว่าอุจจาระที่ใช้มีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรวจนับไข่พยาธิที่พบนะคะในเสมียแล้วก็คำนวณหาไข่พยาธิต่ออุจจาระเขารู้ได้อย่างไรนะคะว่าอุจจาระที่เอามาใช้นะคะมีขนาดเท่าไหร่นะคะก็คือเขาจะมีกระดาษนะคะเป็นกระดาษแข็งหรือเป็นภาชนะแข็งก็ได้ที่เจาะรูนะคะพอเจาะรูปุ๊บมันก็จะเป็นทรงของทรงกระบอกนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราอัดอุจจาระเข้าไปเต็มรูตรงนี้นะคะก็จะทําให้รู้ว่าปริมาณอุจจาระที่ใส่ลงไปตรงเนี้ยนะคะมีปริมาตรเท่าไหร่นะคะเป็นค่ามาตรฐานแต่ทีเนี้ยการที่เราจะเอาอุจจาระใส่ไปตรงนี้จะต้องมีการกรองหยาบก่อนนะคะกรองหยาบผ่านตะแกรงนะคะมีตะแกรงก็คือตอนแรกนะคะเราเอาอุจจาระเขี่ยนะคะเขี่ยลงบนกระดาษแข็งนะคะแล้วก็ใช้ตะแกรงลวดกดลงไปอุจจาระที่ละเอียดนะคะมันก็จะผุดนะคะขึ้นมาบนตะแกรงนะคะแล้วก็ตักเอาอุจจาระส่วนเนื้อที่มันละเอียดตรงนี้นะคะไปใส่ในรูกระดาษที่เจาะไว้ที่วางอยู่บนสไลด์สำหรับตรวจนะคะเสร็จแล้วเราก็ยกกระดาษออกนะคะก็จะได้ปริมาณอุจจาระเท่ากับรูที่เจาะไว้แล้วก็ใช้แผ่นเซลลูโลเฟนที่แช่น้ำยาวางบนอุจจาระนะคะแล้วก็ทิ้งอินคูเบตไว้30นาทีนำไปตรวจนะคะนำไปตรวจวินิจฉัยทีนี้อีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือ modify formalin ethyl acetate concentration หรือว่า centrifugation technique นะคะก็เป็นวิธีที่ดัดแปลงมาจากวิธี formalin ethyl acetate centrifugation หรือ concentration technique นะคะวิธีนี้ก็จะชั่งอุจจาระปริมาณที่แน่นอนนะคะเราจะใช้อุจจาระ2กรัมนะคะแล้วหลักการก็เหมือนกันกับวิธี formalin ether หรือว่า ethyl acetate concentration หรือ centrifugation technique นะคะนี่การประเมินความรุนแรงนะคะของการติดเชื้อปรสิตนะคะข้อมูลตรงนี้ก็คือมาจากงานวิจัยที่แบบมีการนะคะรวบรวมมานะคะว่าถ้านะคะเราตรวจ
จำนวนไข่ของเชื้อปรสิตต่ออุจจาระ1กรัมนะคะอย่างเช่นตรวจแล้วพบน้อยกว่านะคะค่าเอกเพอร์กรัมฟีซี่หรือจำนวนไข่ต่ออุจจาระ1กรัมน้อยกว่า7,000ฟองหรือใบนะคะแสดงว่าระดับความเทียบก็คือระดับความรุนแรงของการติดเชื้อต่ำเขาเทียบยังไงนะคะก็คือเทียบจากอาการทางคลินิกที่เกิดขึ้นพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในผู้ติดเชื้อนะคะแสดงว่าในผู้ติดเชื้อนั้นมีจำนวนพยาธิแอสคาลิสเนี่ยนะคะน้อยกว่า6ตัวนะคะแต่ถ้าเราตรวจพบประมาณ7,000ถึง35,000ใบหรือฟองต่ออุจจาระ1กรัมเนี่ยเป็นระดับความรุนแรงของการติดเชื้อปานกลางนะคะพันก็จะมีอันนี้ตัวเลขตัวนี้ผิดนะคะก็คือจะมีจำนวนตัวพยาธินะคะประมาณ6ถึง25ตัวนะคะแต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วปริมาณไข่มากกว่า 35,000 ฟองต่ออุจจาระ1กรัมนะคะระดับความรุนแรงของการติดเชื้อก็คือสูงมากก็คือในลำไส้เนี่ยมีตัวเต็มวัยของพยาธิไส้เดือนมากกว่า25ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็คือมันจะทำให้เกิดพยาธิสภาพที่รุนแรงนะคะกับผู้ติดเชื้อนี่คือการวิเคราะห์ผลที่ได้นะคะแล้วจะเห็นว่าเชื้อปรสิตแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นพยาธิฮุกเวิร์มนะคะปริมาณไข่ที่เราคำนวณนะคะเทียบกับระดับความรุนแรงที่บอกว่าเป็นสูงต่ำปานกลางนะคะหรือว่าต่ำปานกลางสูงแล้วก็จำนวนเชื้อจำนวนตัวพยาธิในลำไส้หรือว่าในอวัยวะต่างๆของแต่ละชนิดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนวณแยกนะคะทีนี้เมื่อเราโปรเซสนะคะอุจจาระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราตรวจวินิจฉัยดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะไม่ว่าเราจะโปรเซสด้วยเทคนิคอะไรก็แล้วแต่เช่นซิมโปสเมียร์เทคนิคคาโตสติกสเมียร์นะคะฟอร์มาลินเอทิลสเตทคอนเซนเทชันเทคนิคโฟเตชันนะคะหรือว่าคัลเจอร์เมธอดเราจะเห็นนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาตรวจวินิจฉัยภายใต้กล้องจุลทรรศน์นิสิตจะเห็นอะไรในอุจจาระเมื่อดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเราจะเห็นซีสนะคะลาวาไข่โปรกอติดนะคะหรือนะคะนอกจากนั้นก็จะมีสูดูพาราไซต์หรือว่าดีแฟกต์นะคะอาร์ติแฟกต์คืออะไรนะคะโดยเฉพาะคนที่ตรวจวินิจฉัยนะคะเชื้อปรสิตนะคะครั้งแรกเนี่ยทุกอย่างจะดูเหมือนเชื้อปรสิตหมดเลยนะคะดูมันเป็นยาวๆดูมันกลมๆดูมันลีๆนะคะมันดูเหมือนแบบโอ้โหดีใจนึกว่าเป็นเชื้อปรสิตแต่จริงๆคืออาร์ติแฟกต์นะคะอาร์ติแฟกต์คืออะไรนะคะอาร์ติแฟกต์ก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าไม่มีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่ปรสิตนะคะแล้วก็ปะปนอยู่ในอุจจาระซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นปรสิตได้นะคะอาร์ติแฟกต์ซูโดพาราไซต์ก็คือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายปรสิตมากนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปรสิตนะคะเราก็เรียกว่าซูโดพาราไซต์เพราะมันไม่จริงใช่ไหมคะซูโดทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือปรสิตนะคะหรือพาราไซต์เรียกว่าพาราไซต์ identification หลักสังเกตนะคะหลักสังเกตดูยังไงนะคะดูว่าไหนคือซีสคือเอคือลาวาของเชื้อปรสิต1ขอบเขตเซลล์มันต้องชัดเจนนะคะขอบเขตเซลล์ต้องไม่ชัดเจนไม่บิดเบี้ยวนะคะสม่ำเสมอขนาดลักษณะหรือว่าจำนวนนิวเคลียสเนี่ยนะคะเข้าตามทฤษฎีที่เรียนมาในการ identify เชื้อแต่ละชนิดนะคะว่าขนาดลักษณะนิวเคลียสนะคะใหญ่เล็กจำนวนนิวเคลียสนะคะมีเท่าไหร่นะคะลักษณะมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นนะคะของเชื้อแต่ละชนิดนะคะอวัยวะภายในนะคะที่เราต้องโฟกัสดูนะคะภายในมีการแบ่งเซลล์หรือยังไม่มีก็ได้นะคะอาจจะเป็น embryonated หรือ unembryonated egg นะคะมีออนโคสเฟียร์มีฮุกหรือว่าไม่มีฮุกมีโพล่ามีฟิลาเมนต์ก็คือตามทฤษฎีในการ identify เชื้อแต่ละชนิดที่นิสิตจะต้องนะคะแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยนะแต่ว่าขั้นแรกที่เราจะต้องดูก็คือตรงนี้เลยนะคะลักษณะก็คือขอบเขตเซลล์มันจะชัดเจนไม่บิดเบี้ยวไม่ขาดไม่แหว่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสมมาตรนะคะคือมีความสมมาตรเป็นรูปทรงนะคะของสิ่งมีชีวิตเนาะตัวอย่างเช่นนะคะการดูเชื้อโปรโตซัวนะคะการดูเชื้อโปรโตซัวนะคะซีสกับโทรโปซอยด์ดูอะไรดูขนาด
ดูรูปร่างลักษณะเฉพาะส่วนประกอบภายในเช่นจำนวนนิวเคลียสนะคะขนาดเนี่ยจะมีความสำคัญมากในการดูซีสนะคะหรือว่าดูโทรโบซอยต์นะคะเพราะนิสิตจะต้องแม่นขนาดของซีสเชื้ออย่างเช่นซีสของเอนามีบาโคไลขนาดซีสเขาอยู่นะคะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะกี่ไมครอนนะคะหรือซีสของเอนามีบาฮิสโตลาติก้าซีสของไซโคสปอรานะคะซีสของแกเดียแลมเบียนะคะแล้วก็รูปร่างลักษณะเฉพาะนะคะว่าเขาเป็นแบบกลมๆนะคะเป็นแบบลีลีนะคะหรือว่าคล้ายกล้วยหอมหรือพระจันทร์เสี้ยวนะคะทีนี้สิทธิ์จะต้องดูทีนี้จํานวนนิวเคลียสที่อยู่ข้างในบางอันก็คือมีนิวเคลียสแค่หนึ่งอันบางอันก็อาจจะ4นิวเคลียสบางชนิดอาจจะมากกว่า4นิวเคลียสนะคะนี่ก็คือเราต้องประยุกต์เอาความรู้ทฤษฎีที่เราเรียนไปนะคะมาใช้ในการวินิจฉัยเชื้อนะคะถ้าเป็นเฮลมินระยะไข่นะคะเฮลมินระยะไข่ดูอะไรก็แน่นอนนะคะก็เริ่มด้วยขนาดนะคะรูปร่างนะคะบางทีรูปร่างใช่นะคะเหมือนเป๊ะแต่ว่าขนาดไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นซูโดพาราไซต์นะคะลักษณะเฉพาะนะคะสีนะคะสีก็บอกได้ในระดับหนึ่งนะคะส่วนประกอบอันนี้เราดูองค์รวมแล้วใช่ไหมคะดูขนาดดูเชฟนะคะดูลักษณะเฉพาะทีนี้ส่วนประกอบของเปลือกไข่นะคะเช่นผิวเรียบผิวขรุขระมีหนอบเปลือกบางเปลือกหนาจํานวนชั้นของเปลือกไข่เปลือกไข่มีฟ้าลักษณะของไหลนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะนะคะเหตุผลว่าทําไมอาจารย์ถึงได้สอนเรื่องของลักษณะเฉพาะในการวินิจฉัยเชื้อเพราะว่าถ้าเราวินิจฉัยไม่ถูกต้องนะคะหมอก็สั่งยาผิดคนไข้ก็ไม่หายนะคะเพราะนั้นการ identify เชื้อนี่มีความสําคัญนะคะแล้วก็มีผลต่อการรักษาการติดเชื้อปรสิตนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวอ่อนภายในไข่บางอันมีฮุกบางอันไม่มีฮุกนะคะบางอันยังไม่มีตัวอ่อนที่อยู่ข้างในเชื้อโปรโซัวนะคะที่จะตรวจเจอนะคะในอุจจาระนะคะก็จะมีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอนามีบาโคไลเอนามีบาฮิสโตไลติก้านะคะไอโอดามไอโดอะมีบาบูชัยนะคะบลัสบัสโตซิสติสโฮมินิสแกเดียแลมเบียนะคะที่โคโมเนสโฮมินิสนะคะไคโลแมสทริกเมสนิไลแบรนทิเดียมโคไลนะคะไอโซสปอรานะคะคริปโตสปอริเดียไซโคสปอรานะคะซาโคซิติสนะคะอันนี้ก็คือเรามีโอกาสที่จะตรวจพบในอุจจาระของผู้ป่วยได้หมดเลยถ้าเป็นกลุ่มของพยาธิตืดนะคะเซโทดเราจะเจออะไรบ้างนะคะเราก็จะมีโอกาสเจอทีเนียเอกนะคะไฮมิโนริพิดนานาไฮมิโนริพิดไดมิโนตานะคะไดเฟโลโบเทรียมลาตาถ้าเป็นกลุ่มของทีมาโทดนะคะทีมาโทดก็จะเป็นฟาซิโลปซิสปัสกาเอคโนสโตมาฟาซิโอลานะคะถ้าบ้านเราก็จะเจอโอพิสทอคิสอะไรคะโอพิสทอคิสวิเวอรินีนะคะที่อยู่เมืองไทยเรานะคะอันนี้อาจารย์มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีนะคะก็เจอไข้พยาธิใบไม้ปอดนะคะพารากอนิมัสแล้วก็พวกกลุ่มไมโนสอินเทสติเนลฟลูนีมาโทดจะเจอเชื้ออะไรได้บ้างนะคะก็จะเจอแอสคาลิสลูมบิคอยเดสฮุกเวิร์มทิชูลิสทิชูล่าสตองจิลอยเดสเตอร์คอลาลิสนะคะอาจจะเจอแคปิลาเรียฟิลิปปินเนซิสนะเชื้อบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแรร์ไอเทมนานๆเจอทีนะคะมันก็ทําให้เกิดปัญหาในการตรวจวินิจฉัยก็คือเราคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะเราก็จะไปโฟกัสเชื้ออื่นที่มันเป็น common infection นะคะทําให้ลืมเชื้อกลุ่มนี้ไปนะคะก็ทําให้เกิดปัญหาในการทั้งตรวจวินิจฉัยทั้งการรักษาเพราะนั้นนิสิตจะต้องมีความรู้ด้านนี้แน่นพอสมควรว่าเอ๊ะคําว่าคนไข้มาด้วยกันไดอะเรียโอกาสนอกจากเจอเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราปรสิตกลุ่มไหนได้บ้างที่ทําให้เกิดอาการอย่างนี้แล้วทีนี้หมอสั่งให้ตรวจหาเราควรที่จะสโคปหาเชื้อในกลุ่มไหนนะคะก็ทำให้โอกาสผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัยเนี่ยนะคะน้อยลงนี่ตัวอย่างนะคะโปรโตซัวที่จะตรวจพบได้นะคะในตัวอย่างอุจจาระนะคะจะเห็นว่าลักษณะนะคะแล้วก็ขนาดของซีสโปรโตซัวแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะนี่คือซีสของเอนตามีบาฮิสโตไลติก้านะคะซีสของเอนตามีบาฮัสมานายนะคะซิสเอนตามีบาโคไลที่เราเจอบ่อยๆในแลบเนี่ยก็คือขนาดมันจะใหญ่มากนะคะ
นั้นตัวอื่นอาจจะแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะของเอนโตมีบาโคไลนะคะนี่ถ้าเราย้อมสีนะคะก็จะช่วยให้เห็นลักษณะภายในได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะไคโลเมสติกเมสเนลายก็มีลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะตรงซีสตันหนึ่งมันจะผกไปดูคล้ายจุกส้มเหมือนส้มจุกนะคะถ้าเป็นแกเดียแลมเบียนะคะหรือว่าแกเดียดูโอดินาลิสก็ลักษณะซีสของเขาก็จะเป็นรีนะคะมีเมเดียนบอดี้มีนิวเคลียสสองหรือสี่อันนะคะหรือกลุ่มนี้นะคะตัวซาร์โคซิสติสนะคะก็อาจจะมีสปอโรซิสสองอันนะคะหรือบาสโตซิสติสนะคะก็จะมีลักษณะเป็นนะคะซิสค่อนข้างใหญ่มีแบคทีเรียอยู่ข้างในใหญ่นิวเคลียสจะถูกเปียกออกไปรอบๆนะคะขอบเซลล์เพราะนั้นทฤษฎีพวกนี้เราจะต้องเอามาประยุกต์ใช้นะคะในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อนะคะถ้าสมมติว่าส่วนของเฮลมินนะคะไข่ของหนอนพยาธิที่จะตรวจเจอได้ในอุจจาระจะเห็นว่าเขามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนะคะนี่เป็นไข่ของCapillary Filipinensis นะคะเป็น peanut shape จะมีจุกแบนๆนะคะจุกใสแบนๆหัวท้ายรูปร่างคล้ายถังเบียร์นะคะ Enterobius vermicularis รูปร่างเป็น D shape เปลือกบางใส Tissue reticula นะคะเป็น bipolar mucoid pack นะคะรูปร่างก็คล้ายๆถังเบียร์เหมือนกันในขณะที่ไข่ Ascaris lumbricoides เป็นไงคะเปลือกไข่ค่อนข้างหนาไข่รูปร่างกลมใหญ่นะคะแล้วก็เปลือกหนามีเปลือกไข่หลายชั้นนะคะข้างในก็แล้วแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นตัวอ่อน develop แล้วหรือยังไม่ develop นะคะและ Ascaris lumbricoides ก็จะมีฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งก็คือเป็น infertile นะคะก็คือเหมือนไข่ฝ่อนะคะข้างในก็จะเป็นลักษณะของ granule อยู่ข้างในแล้วเปลือกก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันฮุกเวิร์มนะคะหัวท้ายมนเปลือกบางใสนะคะหรือทีเนียไข่รูปร่างกลมนะคะคล้ายกับยางรถยนต์แล้วก็มีรอยขีดตามขวางรอบเปลือกไข่ที่เรียกว่า radial striation ข้างในมีตัวอ่อนที่มีฮุกอยู่ข้างในไฮมิโนรีพีทนานาเปลือกไข่สองชั้นแล้วก็ระหว่างเปลือกไข่ชั้นนอกข้างในนะคะโฟกัสดีๆก็จะมีฟิลาเมนต์อยู่ข้างในมีตัวอ่อนออนโคสเฟียร์นะคะที่มีฮุกอยู่ภายในแล้วถ้าเป็นไฮมิโนรีพีทไดมิโนต้าเนี่ยค่ะโอไข่รูปร่างกลมใหญ่เปลือกไข่สองชั้นระหว่างเปลือกไข่ชั้นนอกชั้นในนะคะว่างๆไม่มีฟิลาเมนต์อยู่แต่ข้างในมีตัวอ่อนนะคะออนโคสเฟียร์ที่มีฮุกเห็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือลักษณะนะคะที่เราจะต้องแม่นว่าถ้าเราเห็นลักษณะนี้อ๋อ identification เห็นแล้วนะคะรูปร่างคล้ายถังเบียร์แล้วก็มีจุกเป็นแบนสองข้างอันนี้คือลักษณะมั่นใจเลยว่าเป็น Capillary Filipinensis นะคะแต่เห็นแล้วโอ้รูปร่างกลมคล้ายล้อรถยนต์นะคะขนาดประมาณอะไรเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะของไฮมิโนพิษนานานะคะแล้วก็มีรอยขีดตามขวางโดยรอบมีตัวอ่อนอยู่ข้างในนะคะไม่ใช่เหมือนแบบกลมๆที่เราเห็นเป็นฟองอากาศข้างในไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็คือซูโดพาราไซต์อันนี้เป็นกลุ่มของไข่พยาธิใบไม้นะคะจะเห็นว่าขนาดนะคะมีความสำคัญมากนะคะในการที่จะ identify นี่คือไข่ของพยาธิ Opis tocipherini ซึ่งถ้าเทียบกับไข่นะคะอย่างเช่นกลุ่ม Phaseolopsis นะคะหรือ Echinostome เนี่ยขนาดต่างกันมากนะคะแต่ทุกอันเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของไข่พยาธิใบไม้ก็จะมีฝายกเว้นกลุ่มพยาธิใบไม้เลือดนะคะเช่นชิสโซโซมาแมนโซนายเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาก็คือ lateral spine นะคะแต่ถ้าเป็นชิสโตโซมาฮิมาโตเบียมนะคะเขาก็จะมี terminal spine นะคะถ้าเป็นพารากอนิมัสกลุ่มพยาธิใบไม้ปอดฝาจะใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวนะคะถ้าเป็นกลุ่มเอคโนสโตมาก็คือไข่ก็รูปร่างคล้ายไข่ไก่นะคะแล้วเป็นโอพิสทอคิสเวรินีนะคะรูปร่างเขาก็จะเป็นคล้ายหลอดไฟกลมนะคะมีฝามีไหลยื่นออกมานะคะโฟกัสแล้วก็มีโชเดอร์มีหนอบนะคะออปูคูลัมที่ชัดนี่คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะ relative size เป็นขนาดของไข่พยาธินะคะไข่นอนพยาธินะคะว่าแต่ละอันตัวนี้นะคะความยาวประมาณ30ไมครอนนะคะถ้าเป็น capillary ก็ประมาณ2เท่าเกือบ60นะคะตัวAscaris นะคะหรือ Hymenorrhipid นะคะประมาณมากกว่า60นะคะเพราะนั้นเรื่องไซส์นี่มีความสำคัญที่นิสิตจะต้อง
จดจำเอาไปใช้ในการ identify เชื้อด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นลักษณะขนาดนะคะลองดูนะคะตามสไลด์ที่อาจารย์ให้พวกเราไปนะขนาดของไข่หนอนพยาธินะคะบางก็คือมันใหญ่มากถ้าทรงขนาดเนี้ยรูปร่างมันได้ลักษณะเฉพาะได้แต่ว่าขนาดเขาแค่20ไมครอนนะคะนิสิตก็จะบอกได้ว่านี่คือซูโดพาราไซต์นะนะคะไม่ใช่ไข่ของเชื้อปรสิตที่เราเห็นตัวอ่อนนะคะของเชื้อปรสิตเช่นตัวอ่อนของฮุกเวิร์มกับสตองจิลอยนะคะสตองจิลอยเดสเตอร์โคลาริสเราก็ต้องมีการแยกว่าตัวอ่อนที่เราเห็นเนี่ยมันคือแรบบิทิฟอร์มลาวาหรือฟิลาริโทฟอร์มลาวาวันนี้สิทธิ์ต้องแยกได้คําว่าแรบบิทิฟอร์มลาวาคืออะไรนะคะฟิลาริฟอร์มลาวาคืออะไรถ้าเป็นแรบบิทิฟอร์มลาวาก็คืออะไรคะเราดูอิโซฟากัสนะคะมันจะมีกล้ามเนื้อเป็นกระเปาะเป็นระยะ L1 L2 เป็นระยะที่มันฟีดหรือว่ากินอาหารได้นะคะเพราะนั้นอิโซฟากัสจะต้องมีกล้ามเนื้อเป็นกระเปาะนะคะที่แข็งแรงนะคะพอเราเห็นกล้ามเนื้อตัวอิโซฟากัสเป็นกระเปาะแล้วนะคะอิโซฟากัสเป็นกระเปาะหรือแรบบิทิฟอร์มเราก็มาดูนะคะว่าฮุกเวิร์มกับสตองจิลอยถ้าแยกแรบบิทิฟอร์มแล้วว่าดูอะไรก็สิ่งที่สำคัญที่ใช้แยกก็คือเจนิทัลไพลโมเดียมที่อยู่ตรงกลางลำตัวนะคะถ้ามีเจนิทัลไพลโมเดียมชัดเจนนะคะคือเห็นชัดก็คือสตองจิลอยสเตอร์โคลาริสถ้าเห็นไม่ชัดถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันเล็กมองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นฮุกเวิร์มนะคะแต่ถ้าเราดูอิโซฟากัสแล้วนะคะมันเป็นฟิลาริฟอร์มลาวาก็คืออิโซฟากัสเป็นท่อตันๆตรงอะนะคะไม่มีกระเปาะก็เราบอกว่าอ๋อนี่คือฟิลาริฟอร์มแล้วว่าอยากรู้ว่าเป็นสตองจิลอยหรือฮุกเวิร์มเราก็มาดูที่ปลายหางนะคะถ้าเป็นฮุกเวิร์มเนี่ยปลายหางเขาจะแหลมแต่ถ้าเป็นสตองจิลอยเนี่ยปลายหางเขาก็จะเป็นหางปลายหางตัดหรือเราเรียกว่า not tail นะคะนี่คือหลักการในการ identify เชื้อปรสิตนะคะจากเทคนิคสตูลนะคะจากการดูสตูลดูจะละแล้วนี่คือลักษณะซีสแกเดียแลมเบียที่นิสิตนะคะเคยดูทั่วๆไปในแลบเรานะคะก็คือรูปร่างกลมหน้าผนังซีดสองชั้นแล้วก็เหมือนคนหัวล้านใส่แว่นตรงนี้นะคะก็คือนี่คือนิวเคลียสของเขานะคะรายละเอียดของเชื้อแต่ละชนิดนะคะจะให้พวกเรากลับไปดูนะคะในเนื้อหาบรรยายนะคะของเชื้อแต่ละหัวข้อนะคะก็คือในส่วนของโปรโตซัวเฮลมินนะคะนี่ก็จะลักษณะของเอนตามีบาโคไลมีความโดดเด่นก็คือซีสเขาจะค่อนข้างใหญ่ขอบมันจะแบบคมนะคะขอบซีสผนังซีสจะเห็นชัดเจนแล้วก็มีนิวเคลียสนะคะค่อนข้างเยอะนะคะก็คือมากกว่า4นิวเคลียสนี่คือลักษณะเจนิทัลไพลโมเดียมพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บตอบได้เลยว่าคืออะไรคะเป็นอิโซฟากัสเป็นกระเปาะนะคะนี่คือแรบบิทิฟอร์มแล้วว่าของสตองจิลอยเดสเตอร์โคลาริสทำไมอันนี้คือพาราโกนิมัสเพราะว่าสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยฝามันมีขนาดใหญ่นะคะฝาขนาดใหญ่แบนกว้างนะคะแล้วก็ไข่ก็คือลูกไข่ใช่ไหมคะเป็นอันเอมเบรนเดดเอกเปลือกค่อนข้างไม่หนาไม่บางนะคะก็จะเป็นพาราโกนิมัสสิ่งที่สำคัญก็คือฝาก็จะใหญ่นะคะนี่เป็นไข่ของพยาธิกลุ่มฟาซิลล่าฟาซิลลอปซิสบัสกาเอ็กไคโนสโตมทำไมเอ่ยรูปร่างเขาคล้ายไข่ไก่นะคะฝาในเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับทรงไข่ของเขาข้างในก็ยังไม่มีตัวอ่อนเป็นยกเซลล์นี่คือไข่ของ Opis torquisiverini นะคะรู้ได้ไงว่านี่ไข่ Opis torquisiverini เพราะว่าเป็นไงคะ หนึ่งแหละรูปร่างเขาคล้ายหลอดไฟหลอดกลมหรือเหยือกน้ำนะคะมีฝาปิดนะคะเห็นโชเดอร์นะคะชัดเจนนะคะมีฝาชัดเจนนะคะแล้วก็มีหนอบชัดนะคะเปลือกค่อนข้างหนานะคะในขณะนี้คือไข่ของมนุษย์ intestinal fluke นะคะขนาดใกล้เคียงกันกับไข่ Opis torquisiverini แต่เวลาเราโฟกัสปุ๊บมันเหมือนจะมีไหล่มีโชเดอร์แต่มันก็แบบเรียบๆนะคะไหล่ลูกนะคะแล้วก็หนอบก็ไม่ชัดเจนนะคะมีฝาก็ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เปลือกก็จะบางกว่านะคะถามว่าโอกาสที่จะเกิดการมิสแดดนะคะหรือว่าดู OV เป็นไมนูสดูไมนูสเป็น OV เนี่ยโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยประสบการณ์ของคนตรวจวินิจฉัยอันนี้คือถ้าภาพขยายใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะคะถึงความแตกต่างนะคะของเชื้อทั้งสองชนิด
นี่คือไข่ถ้าเปรียบเทียบนะคะระหว่างไข่ทีเนียนะคะไฮมิโนลิพิดกับไฮมิโนลิพิดไฮมิโนลิพิดนานากับไฮมิโนลิพิดไดมิโนตานะคะถ้าสมมติว่าเป็นทีเนียเอกนะคะเราจะเห็นนะคะเปลือกไข่ก็มีหลายชั้นเหมือนกันนะคะที่สําคัญก็คือเราจะเห็นรอยขีดตามขวางรอบเปลือกไข่นะคะถ้าเป็นทีเนียเอกนะคะเราก็จะเห็นตัวอ่อนที่มีฮูกอยู่ข้างในนะคะถ้าเป็นไฮมิโนลิพิดไดมิโนตาเปลือกไข่สองชั้นไข่กลมใหญ่นะคะแล้วก็ตัวอ่อนข้างในจะเห็นฮูกแบบชัดเจนมากนะคะฮูกใหญ่มากแล้วก็ระหว่างเปลือกไข่ชั้นนอกชั้นในเนี่ยก็จะไม่มีฟิลาเมนต์อยู่ถ้าเป็นไฮมิโนลิพิดนานาเนี่ยไข่ก็จะออกจากกลมรีเล็กน้อยนะคะมีเปลือกไข่สองชั้นแล้วก็มีฟิลาเมนต์นะคะระหว่างเปลือกไข่ชั้นนอกกับชั้นในข้างในก็มีตัวอ่อนนะคะเหมือนกันนะคะปรับโฟกัสดีๆก็จะเห็นฮูกอยู่ข้างในนี่คือภาพรวมนะคะของหนอนพยาธิไข่หนอนพยาธิที่จะเจอได้ในอุจจาระนิสิตก็ไปฝึกดูนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยที่เราเอามาให้นิสิตดูในสไลด์เนี่ยมันเป็นภาพที่เป็นนางแบบนะคะหมายถึงว่ามันสวยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าโอกาสที่นิสิตไปเจอนะคะของจริงในตัวอย่างอุจจาระเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์รูปร่างสวยงามเห็นลักษณะเฉพาะเนี่ยเด่นชัดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนิสิตก็ต้องฝึกนะคะดูแล้วก็เอาข้อมูลที่เราเรียนภาคบรรยายมาประกอบในการตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยรวมทั้งนะคะดูประวัติของคนไข้อาการทางคลินิกนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเชื้อเราน่าจะโฟกัสไปที่กลุ่มใดนะคะเมื่อเปรียบเทียบนะคะนิสิตสามารถที่จะดูนะคะเปรียบเทียบขนาดของไข่พยาธิในสไลด์นี้ก็ได้นะคะนี่คือลักษณะของไข่กลุ่มพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กนะคะหรือ Opis toxis vorini นะคะนี่ก็จะเป็นไข่ของพยาธิกลุ่มฮุกเวิร์ม Ascaris ที่เราเจอบ่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นทีเนียเอกนะคะที่พบได้บ่อยๆในประเทศไทยเช่นกันนี่จะเป็นกลุ่มนะคะขนาดของพยาธิใบไม้ปอดนะคะว่าประมาณนะคะความยาวนะคะเท่าไหร่นะคะประมาณ80-90แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพยาธิเอเคโนสโตมานะคะหรือว่าฟาซิโอล่าก็เป็นแอสคาลิสนะคะที่เป็นอินเฟอร์ไทล์เอกนี่มาดูขนาดของพวกอะมีบานะคะหรือว่าเชื้อกลุ่มแฟจิเลตนะคะว่าขนาดแต่ของเชื้อปรสิตแต่ละชนิดนะคะหรือว่าซีสของแต่ละโปรโตซัวแต่ละตัวนะนี่ก็คือซีสของอินเตอร์มีบาฮิสโตไลติก้านะคะซีสของอินเตอร์มีบาฮัสมานายนะรูปร่างคล้ายกันเลยแต่ว่าขนาดต่างกันมากนะคะอินเตอร์มีบาโคไลอินเตอร์มีบาบูชิไอนะคะแกเดียแลมเบียนะคะไคโลแมสติกส์เมสเนลายนอกจากดูลักษณะเฉพาะแล้วก็คือดูขนาดเปรียบเทียบกันทีนี้มาในส่วนของซูโดพาราไซต์หรือว่าอาร์ติแฟกต์คืออะไรนะคะจะเห็นไหมคะว่าซูโดพาราไซต์หรืออาร์ติแฟกต์เนี่ยอันนี้หูบางคนบอกอาจารย์หนูเจอไข่ฟาซิโอล่านะคะแต่พอจริงๆแล้วปุ๊บไปคืออะไรคะเป็นฟังกัสสปอร์นะคะเป็นสปอร์ของเชื้อราอาจารย์หนูเจอทีเนียแล้วนะคะแต่พอมาดูปุ๊บข้างในมีตัวอ่อนไหมคะไม่มีว่างๆโล่งๆนะคะนี่ก็คือเป็นแค่แอปเปิลโป้นะคะเป็นบางคนบอกอาจารย์หนูเจอตัวอ่อนนะคะเพราะเห็นแหลมๆแต่พอมาดูด้านหัวไหมคะกระจุกขนก็คือไม่มีอะไรเลยนะเพราะลักษณะคำว่าสูโดพาราไซต์คืออะไรก็ตามที่มีลักษณะคล้ายปรสิตแต่ไม่ใช่นะคะพอมาดูใกล้ๆหรือดวงประกอบภายในอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือไม่ใช่เชื้อปรสิตนะคะนี่รูปร่างของอาร์ติแฟกต์ที่เราจะเจอได้นะคะเป็นคนบอกนี่คือทีเนียเพราะเห็นรอยขีดตามขวางรอบไปเลยแต่ข้างในไม่มีตัวอ่อนและขนาดก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ลักษณะเป็นไงคะมันไม่ต่อเนื่องเนาะนะคะผนังเซลล์ผนังขอบของนะคะตัวอย่างนะคะมันไม่สมมาตรนะคะทีนี้นิสิตก็ลองประเมินนะคะตัวเองดูนะคะว่าเรา
เข้าใจหัวข้อที่เราเรียนมานะคะตามที่จันบรรยายไปนะคะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าเราเข้าใจการตรวจขั้นตอนการตรวจหาเชื้อปรสิตในอุจจาระนะคะการตรวจเชิงปริมาณการตรวจเชิงคุณภาพเทคนิคต่างๆที่ใช้นะคะหลักการข้อดีข้อเสียข้อจํากัดของแต่ละเทคนิคนะคะรวมทั้งสิ่งที่เราจะตรวจเจอในตัวอย่างอุจจาระนะคะว่าจะเจออะไรได้บ้างแล้วก็มีหลักการนะคะวิธีการตรวจหา identify นะคะอย่างไรนะคะอาจารย์ก็หวังว่าหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะพวกเรานะคะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ที่ทําการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างศพตรวจนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้หมอนะคะให้รักษาคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งงานของเรามีความสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตรวจวินิจฉัยผิดนะคะคุณหมอก็ดูผลจากเราก็ให้ยาคนไข้ผิดคนไข้ก็ไม่หายนะจริงๆงานของเรามีความสําคัญนะคะมากในการที่จะนะคะชี้ผลนะคะในการรักษาคนไข้ก็ขอให้พวกเราตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองนะคะให้ดีนะคะแล้วก็ทบทวนความรู้ทั้งในช่วงในเรื่องของทฤษฎีและปฏิบัตินะคะประมวลความรู้มาใช้ให้ในงานของเราให้เกิดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความถูกต้องสูงสุดนะคะสวัสดีค่ะ